ุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะพี่ก๊อตค่ะพี่ก๊อตชอบทานขนมปังไหมคะชอบเลยค่ะยิ่งเช้าๆนะได้กาแฟทานคู่ขนมปังนะเวลารีบๆนะอยู่ท้องเลยอ่ะพูดถึงขนมปังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาหารยอดนิยมเลยนะคะก็สามารถทานได้ทั้งวันแต่จะดีไหมคะถ้าเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพอย่างนี้เลยค่ะขนมปังเจที่เขาว่ากันว่ารสชาติไม่จำเจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจขนมปังโฮมเมด The Oven กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กับคุณปอนะคะเริ่มต้นเลยปอจบทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารหรือว่าฟู้ดไซน์นะคะแล้วก็มีเรียนทางด้านเบเกอรี่จากโรงแรมมาแล้วก็มามีประสบการณ์ทางทำงานด้านเกี่ยวกับโรงงานเบเกอรี่เป็นคนคิดผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพมาค่ะก็ทำอยู่ประมาณ 4-5-6 ปีหลังจากนั้นใช่ค่ะคือระหว่างที่ทำงานอยู่อะค่ะปอก็ปีใหม่ก็เลยลองทำเบเกอรี่ขายเองดูปรากฏว่าขายดีแต่เป็นเบเกอรี่ปกตินะคะค่ะก็เลยได้จากเปลี่ยนอาชีพเลยมาเป็นแม่ค้าขายขนมแต่ว่าธุรกิจเกี่ยวกับตัวที่เป็นเบเกอรี่สุขภาพตัวนี้ค่ะพอเริ่มจากได้โจทย์มาจากคุณหมอให้ทำเบเกอรี่ให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งรับประทานค่ะซึ่งโจทย์เขาก็จะมีว่าห้ามใส่ไขมันนมเนยไข่ไขมันพืชไขมันสัตว์มาการีนเนยขาววัตถุกันเสียสารเสริมคุณภาพห้ามใส่ทุกอย่างโจทย์ยากนะใช่ใช่ก็เป็นโจทย์มาแล้วก็เลยลองเริ่มคิดเริ่มทำตอนแรกก็ใช่ก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ลองให้ผู้พกรับประทานก็คือเป็นผู้ป่วยที่รักษาอยู่ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดอะค่ะค่ะเขาก็รู้สึกโอเคกับสูตรนี้เราก็แบบมันกินได้ด้วยไอ้แบบที่ไม่ใส่อะไรแบบเนี้ยก็ดีใจที่มีคนชอบอะค่ะก็เลยเริ่มลองทำขายเป็นเล็กๆก่อนแต่ว่าไอ้เบเกอรี่ปกติก็ยังทำอยู่แต่ตลาดนี้มันเหมือนเพิ่งเริ่มลองผิดลองถูกค่ะการผลิตขนมปังเนี่ย process มันแตกต่างกันจากปกติไหมคะจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างอะค่ะเพราะโบราณกาลมาก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่แต่ก่อนเขาก็ไม่มีเนยจะใช้เนาะสมัยโบราณเมื่อพันปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นเราก็ใส่พวกอย่างอื่นเข้าไปทดแทน texture มันก็ยังเหมือนขนมปังมันก็จะนุ่มแต่เราจะได้ความนุ่มแทนที่จากเนยจากไข่เราเป็นนุ่มจากข้าวนุ่มจากฟักทองนุ่มจากอย่างอื่นไปคือได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะดีมากค่ะเรามีอะไรบ้างคะเนี่ยเราแบ่งสินค้าของเราเป็นกี่ประเภทสินค้าของเราก็จะมีหลักๆ ก็จะมีแบบมีไส้แบบมีไส้แบบเป็นกรอบใช่มั้ยมีไส้อะไรบ้างใช่อันนี้ที่เห็นเป็นไส้สับปะรดค่ะสับปะรดสดๆแล้วก็อย่างนี้อยู่ได้นานมั้ยคุณปอต้องเก็บในตู้เย็นค่ะได้7วันค่ะแล้วก็ไม่งั้นก็ถ้าใครที่มาซื้อได้ไม่บ่อยก็สามารถซื้อไปได้ทีละเยอะหน่อยแล้วก็เก็บช่องฟรีซได้เดือนนึงเวลาจะรับประทานก็เอาลงมาจากตู้เย็นแบ่งเท่าที่เราจะทานนะค่ะอย่างจะทาน1แผ่นแล้วก็แบ่งมา1แผ่นแล้วก็อุ่นตามวิธีการที่เราแนะนำไว้ที่ฉลากอะค่ะเช่นใช่มีวิธีการต่างๆบอกมาค่ะเห็นว่าฉลากนี้ก็มีแบบส่วนผสมแล้วก็คุณประโยชน์บอกใช่ใช่ก็ให้ความรู้กับผู้บริโภคด้วยค่ะอย่างแรกทานอยู่แล้วแบบมีไส้อย่างที่แบบจะเป็นแบบสไลด์เบสเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นขนมปังฟักทองลูกเกดมาดูเลยค่ะสีสันมันมีหลายสีข้างบอกอันนี้เราก็ได้คุณค่าจากผักที่สีสารสีของเขาด้วยค่ะจากผักผลไม้สีม่วงคือเราก็จะเป็นมันเทศเนื้อสีม่วงก็มีสารแอนโทไซยานีนสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวนี่จะเป็นชาหม่อนเป็นยอดชาออร์แกนิกค่ะที่เราใช้อยู่ในสูตรค่ะแล้วก็พวกมีเป็นธัญพืช4ชนิดอันนี้เราก็จะใช้พวกข้าวสังโยชน์ข้าวสีนิลลูกเดือยกล้องแล้วก็เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองชื่อลืมผัวนี่ก็ได้เลยซึ่งเราต้องใช่แล้วก็ธัญพืชที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบปลอดสารหรือเป็นออร์แกนิกค่ะพยายามเลือกใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะวิธีการปลูกเลยว่างั้นใช่ค่ะเขาพยายามเลือกให้ดีที่สุดค่ะในใน
แบบที่เอามาทำในระดับแบบโฮมเมดแล้วสบายใจอ่ะเนาะแบบที่สองมีอะไรอีกคะก็จะมีเป็นขนมปังตัวนี้กรอบค่ะใช่เป็นกรูตองที่เป็นสีหลายๆสีค่ะแบบลาดสลัดใช่ใช่ทานกับสลัดค่ะตัวนี้ทำมาจากขนมปังแผ่นของเราเนี่ยค่ะแล้วก็แต่เป็นแบบใหม่นะคะเราไม่ใช่เอาขนมปังที่แบบว่าอายุนานมาทำคือเราใช้ขนมปังสดเนี่ยค่ะแล้วตัดเป็นกรูตองเลยเพื่อจะให้ผู้บริโภคไปรับประทานวิธีการอื่นทานกับสลัดหรือทานกับอะไรเป็นแซนด์แน่ไม่ชอบทานขนมขบเคี้ยวที่บางอันก็ไม่มีประโยชน์นะทานมาทานนี้เหรออันนี้ก็จะมีงานมีอะไรเสียงดังเลยค่ะราคาหมดยังคะเนี่ยกี่ประเภทเลยแล้วก็มีด้วยใช่มั้ยคะใช่แล้วก็จะมีอีกตัวนึงคือตัวนี้คือไม่มีไส้แต่ทำเป็นกลมๆค่ะบางคนเขาจะเอาไปรับประทานตามรูปแบบของเขาเองที่อยากจะทานกับน้ำผึ้งหรือทานกับน้ำสลัดมายองเนสอะไรก็ได้เลยซื้อเป็นแบบเป็นบันกลมๆเรียกซอฟโลใช่ค่ะแล้วตัวนี้ช่องทางจำหน่ายมีอะไรบ้างคะค่ะติดต่อเข้าไปดูใน Facebook ค่ะ The Oven ค่ะหรือว่าจะเป็น Instagram The Oven Farm ค่ะเบอร์ติดต่อกับทางเราคือ081ค่ะ915-8730ค่ะนะไปหาซื้ออุดหนุนกันได้ใช่ดังนั้นจะมีลิสต์รายการร้านค้าทั้งหมดที่เราวางจำหน่ายแล้วก็วันที่เราวางสินค้าด้วยเนื่องจากว่าสินค้าเราจะมีวนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละร้านค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องใส่ใจสุขภาพใช่ไหมใช่แล้วค่ะนะคะน่าลองอุดหนุนกันดูค่ะโอเว่นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปอมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยแนะนำสินค้าดีๆแบบนี้กับเราขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อตขาช่วงหน้าแซนเลนเจ็ดเห็นว่าจะพาไปชิมขนมร้านเดซาโตใช่ไหมคะใช่ค่ะร้านนี้นะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆในสุขุมวิท47นะคะจะมีเมนูอะไรรอคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ